ยอดพระกันตรไตรปิฎกสร้างหรือสวดอานิสงส์เกิดได้อย่างล้นเหลือเช่นนี้ยอดพระกันตรไตรปิฎกเป็นพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับสวดและภาวนาทุกเช้าค่ำเพื่อความสวัสดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้สาธยายอันเป็นบ่อเกิดมหาเตชังมีเดชมากมหานุภาวังมีอนุภาพมากและมีลาภยศสุขสรรเสริญปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันตรายและความพินาศทั้งปวงตลอดทั้งหมู่มารร้ายและศัตรูผู้อาฆาตไม่อาจแผ่วผ่านได้พระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายต่างก็กล่าวเน้นว่าพระพุทธศาสนาเป็นของจริงของแท้ที่เรายึดมั่นเป็นหลักชัยแห่งชีวิตได้ยิ่งมีการปฏิบัติธรรมทั้งทานศีลภาวนาสม่ำเสมอความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตนแน่อย่าสงสัยการรวยทรัพย์สินเงินทองไม่ได้ก่อเกิดอานิสงส์ไม่เท่ากับรวยบุญรวยกุศลซึ่งจะบังเกิดความสุขความเจริญในปัจจุบันและตามติดวิญญาณไปทุกภพทุกชาติด้วยฉะนั้นชาวพุทธทั้งหลายจงเจริญภาวนายอดพระกันตรไตรปิฎกทุกเช้าค่ำเถิดจะบังเกิดความสวัสดิมงคลแก่ตนและครอบครัวให้มีความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้าอานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกันตรไตรปิฎกโบราณท่านว่าผู้ใดได้พบยอดพระกันตรไตรปิฎกนี้แล้วท่านว่าเป็นบุญอันประเสริฐนักเมื่อพบแล้วให้พยายามสวดภาวนาอยู่เป็นนิตราบเท่าชีวิตจนทำลายขันจากมนุษย์โลกแล้วจะไปเกิดยังสัมปรายภพสวรรค์สุขติภูมิด้วยพระอนิสงส์เป็นแน่แท้โบราณว่าผู้ใดสร้างบุญกุศลและได้สวดภาวนายอดพระกันตรไตรปิฎกเป็นประจำจะมีอานิสงส์มากเมื่อป่วยหนักให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยครั้นกำลังจะสิ้นใจผู้อยู่ใกล้บอกนำว่าอารหังหรือพุทโธเรื่อยๆเมื่อถึงแก่กรรมจงเขียนจิเจรุนิบนแผ่นทองหรือแผ่นเงินใบลานกระดาษและม้วนเป็นตะกรุดห้ามคลี่ใส่ปากให้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพสวรรค์ด้วยถ้าผู้ใดจะสวดขออนุภาพให้ผู้ป่วยไข้อาการจะดีขึ้นจะสวดแผ่กุศลอุทิศไปให้บิดามารดาหรือครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณของท่านแล้วให้เขียนจิเจรุนิและชื่อท่านนั้นๆใส่กระดาษก่อนสวดทุกครั้งเมื่อสวดกี่จบครบตามที่เราต้องการแล้วให้นำกระดาษนั้นเผาไฟและกรวดน้ำโดยคาระวะบอกชื่อฝากพระแม่ธรณีนำกุศลอันนี้ให้ท่านผู้นั้นได้ตามความปรารถนาของเราทุกครั้งพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์และผลอานิสงส์การสร้างและสวดยอดพระกันตรไตรปิฎก 1. ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจากเจ้ากรรมในเวร 2. กิจการงานเจริญรุ่งเรืองอุดมด้วยโภคทรัพย์ 3. ปู่ย่าตายายบิดามารดาบุตรที่อยู่เบื้องหลังมีความเจริญรุ่งเรือง 4. บิดามารดาจะมีอายุยืน 5. สามีภรรยารักใคร่ดีต่อกันบุตรหลานเป็นคนดี6. บุตรเกิดมาเฉลียวฉลาดปัญญาดีเลี้ยงง่ายสุขภาพดี 7. วิญญาณของบรรพบุรุษจะสู่สุคติภพ 8. เสริมบุญบารมีให้ตนเองและ 9. แคล้วคลาดจากอันตรายต่างๆฝึกกรรมฐานจากศพวัดสะเกดเทศนาโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสโนวัดสะเกดเป็นแดนอสุภกรรมฐานในยุคต้นรัตนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตและพระสำคัญ
ต้องมานั่งเจริญอสุภกรรมฐานที่วัดสระเกศกันทั้งนั้นเพราะมีป่าช้าใหญ่อยู่ที่นี่อยู่ตรงประปาเรียกว่าศาลากรรมฐานเมื่อก่อนไม่เจริญอย่างเดียวนี้คนตายต้องเอามาตั้งเป็นแถวถ้ายังไม่เผาก็ตั้งรออยู่อย่างนั้นพระสวดบางทีก็ไม่มีหีบศพพระที่มาสวดก็ไปนั่งใกล้ๆศพพอเย็นๆสัก 4-5 โมงพระที่ท่านต้องการพิจารณาอสุภกรรมฐานก็จะออกมาแล้วพิจารณาซากศพดูซากศพแล้วก็ไปพิจารณาเขามีศาลาอยู่เรียกว่าศาลากรรมฐานสำหรับพระมาเจริญอสุภกรรมฐานพอมาถึงก็ฉันน้ำร้อนน้ำชามีคนจัดน้ำร้อนน้ำชาถวายฉันน้ำร้อนน้ำชาเสร็จแล้วก็ออกไปยืนดูเพ่งดูซากศพว่าเป็นลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เพ่งจนเกิดความรู้สึกประทับอยู่ในใจได้แล้วไม่ใช่ประทับใจแบบชอบใจไม่ชอบใจแต่ประทับใจแบบจดจำจนติดตาได้แม่นแล้วก็กลับไปพอกลับไปแล้วก็เอาภาพนั้นไปพิจารณาที่วัดอย่างพระที่สำคัญในยุคนั้นเช่นสมเด็จพระพุทธาจารย์โตก็มาพิจารณาอสุภกรรมฐานที่วัดสระเกศเพราะเป็นวัดกรรมฐานที่สำคัญของกรุงรัตนโกสินทร์การพิจารณาอสุภกรรมฐานนั้นถ้ามีซากศพเราก็เพ่งพิจารณาจนจำได้เมื่อจำได้ติดตาแล้วจากนั้นไม่ใช่จะอยู่ที่ซากศพแล้วพอจำได้ติดตาแล้วก็เข้าไปที่กุฏิของเราเอาภาพนั้นไปนั่งเพ่งพิจารณาระลึกถึงแล้วแต่ว่าจะเป็นศพชนิดไหนศพที่เพิ่งตายใหม่ๆเราก็ระลึกถึงศพนั้นจะว่าเป็นภาษาบาลีก็ได้ไม่ว่าคำบาลีก็ได้แล้วแต่ชอบพอว่าไปว่าไปจิตนิ่งแล้วศพที่มันอยู่เฉยนี่มันดิ้นได้มันลุกขึ้นมานั่งที่จริงศพไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่เวลาจิตสงบมันปรุงแต่งของมันเองศพก็ลุกขึ้นมานั่งนั่งแล้วบางทีก็กางมือกางเท้าอะไรต่อมีอะไรแล้วแต่ว่าจะเห็นลักษณะไหนในเวลานั่นพระบางองค์พอเห็นศพขึ้นมานั่งตกใจวิ่งเตลิดเลยกลายเป็นบ้าไปได้ถ้าอาจารย์อยู่ใกล้ๆด้วยอาจารย์ก็จับมานั่งแล้วถามว่าเป็นไงเป็นไงเห็นผีพระบอกอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ใช่ผีหรอกอย่าไปนึกว่าเป็นผีเรามันตาฝาดไปเองแล้วก็ค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นเวลาเจริญอสุภกรรมฐานจะต้องมีครูบาอาจารย์อยู่ด้วยอย่าทำคนเดียวไม่เหมือนอานาปานสติอนุสติ10ทำคนเดียวได้ถ้าอสุภกรรมฐานมันเกี่ยวกับซากศพทำคนเดียวไม่ได้เมื่อก่อนบวชเป็นพระพรรษาแรก 2,000 ษาตรงนี้มีศพเป็นร้อยๆศพพอตี5พระก็จะออกจากคณะต่างๆไปดูซากศพกันแต่ไม่ใช่ทุกองค์นะองค์ไหนชอบก็ไปดูเอาไฟฉายไปส่องดูเพราะไม่มีไฟฟ้าอย่างทุกวันนี้ดูแล้วก็กลับมานั่งกรรมฐานแม้วันแรกๆที่บวชเป็นเนนก็เช่นกันเกิดมีคนตายทีแรกเพราะความกลัวผีกลัวว่าจะนอนไม่หลับจึงหลับตาเดินตามพระเข้าไปยืนอยู่พักหนึ่งพอเผลอลืมตาขึ้นเท่านั้นเหมือนมีกล้องมีเลนส์ดีถ่ายภาพติดตาหมดเลยเห็นตั้งแต่หัวถึงเท้าติดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ภาพนั้นยังติดตาคล้ายๆกับเป็นเลนที่ดีมากจึงติดตาทันทีจะเจือด้วยความกลัวหรืออะไรก็ไม่ทราบแต่ภาพนั้นปรากฏชัดเจนเห็นลักษณะว่าเป็นอย่างไรมีผ้านุ่งผ้าห่มอย่างไรพอนานเข้าจึงเป็นเหตุให้ชอบไปนั่งในป่าช้าที่ริมทะเลในโอกาสต่อมาตอนนั้นบวชเนนปีแรกอายุ12จะย่างเข้า13ปีเห็นจะได้มีพระเคยวิกลจริตเพราะนั่งพิจารณาอสุภกรรมฐานท่านนั่งอยู่ในกุฏิ
ไม่ทราบท่านพิจารณาอย่างไรนั่งไปกระโดดออกทางหน้าต่างไม่ได้ออกทางประตูแล้วอาจารย์ก็พามานั่งตอนเป็นเนนเมื่อพิจารณาได้แล้วไม่กลัวแต่กลายเป็นสนุกไป